สุดสัปดาห์เป็นมาถึงออกนี้สปากุ้มการชแนลบอกขยมบ้านนอทไงนี่คือขยมเลิกยกเรื่อง Insidious The Final Chapter มาทุกการรีวิวได้เป็นจำนองจึงแทน Insidious The Last Key บ้านให้ชมพู Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3เนี่ยถึงออกนี้อาจจะเช็คเมื่อในขนมชาแนลบอกขยมให้ระวังสายพิบยนต์แต่งบุญซีรีส์ระบอกวินนี่คือวิมินตำแหน่งตำนองคณีระโหดตั้งปีแวะมวยระโหดดาวแวะบุญคือกีตายแต่มีนคลายมาแวะจงกรอยในเรื่องนู้นกีตายแต่บัญเจทางเรื่องนี้แต่ต้นหนึ่งเรื่องนี้อย่างมากดิฉันเนี่ยนอกขังกรอยวิดโอขยมฝึกการเป็นโยบันท้ายแต่ต้นหนึ่งการแปะปอนคณีนี้บันท้ายมูลหนึ่งชิ้นโจดาเสร็จเรื่องขยมสังคมแต่ถึงออกนี้ complete จุยจุดSubscribe ให้ดักกำลังมันแอบมวยพ้องมาดำไปตุ๊บันวิดีโอหนึ่งมูวี่รีวิวเซมเซนจิตจิจานบันเจนดำไปกับมาคาร์เปยุยังโจมดาเซดูดอกบอยยิงแต่มาดองยี่เต้าเรื่องนี้คือจับดามโนเปดาเอลิสเรเนียนี่คือกวาดนอคเมนคือน้องกำลังชนะมาป้อนประมาณ250ใบนึงกวาดรวนนอคนองไฟคีในรอดนิวเม็กซิกจิมวยเอาปุ๊กมาได้ดอกบอยนิ่งได้มาได้ดอกบอยนิ่งชิมูออเดรย์นึงป้าดอกบอยนิ่งชิมูเกราลจิมวยนึงโอนโปรดอกบอยนิ่งแทมตีดได้มีชิมูแต่คริสตินนู้ยบมวยบรรทบปีบานหกใบรวยเอลิสนึงคริสตินบ้านเต่าบรรทบเก่งและนู้ตีนูปุ๊กเกย์แตงปีบ้านจูบขมอยวิ่งไปจิกูไอรอนทดแน่ได้ทั่วไอคริสตินเพย์สลอนสลาวให้พิชยิมสไฟน์โรกินแจได้มาได้ดอกบอยปุ๊กเกย์บานตกอ้อยไปได้ปุ๊กเกย์ตรอกาจมนวยปนแต่ขนมขณะเปดอวกวัวนู่ปุกเกโรคมันเคยดูชนะคือเมียนแต่สายโยกแต่มาดองเกรอลได้ชี้อปุกด้วยขมอยโจนู่บ้านคังสัมบาร์จิคลังหายทัวกาวีเอลีสหนึ่งจะเศร้านี่นักขนมบรรทุกเงินนักกรอมใดได้เมียนสะเพียบตุดร้มหนึ่งกุ้ยคลาดนอตินูเอลิสบันบักทวีกระห้องดอกอาดกับบางมุยหายเพลียมๆนู่นิ้งตะบันกันกับโดยวิญญาณใบสายมุยแพลดได้ซาสับเพียบนกครุงเตะมิ้นและกันแนะกล้วยกัดสมกอลมาได้ระบอกนิ้งออเดอรี่บ้านหมกดอลดำใบปีนัดมือทากคนใส่ระบอกควัดอย่างไม่ต่อหายมันตอบมกมันได้ระบอกเอลิสตะบันสำลับโดยก้าจองก่อปีวิญญาณใบสายนู่จานตุสวัสดิ์มอกในรัฐแคลิฟอร์เนียในครั้งชนะปีปอนดับเอลิสบันทึกการจมูกเนี่ยซื้อองเกตเป็นยินขมเอาโดยสหการจมูกสเปกนังทากเกอร์ได้ปุกกวาดบันจูบขณีกายไปเรื่อง Insidious Chapter 3แทดกาซาบ้านตุลสับมอกได้ในเยทากวาดบันจูบประเทศการมาเพียบจำไรจำไรนอกอัปเตอร์ระบอกกวาดบรรทบปีบรอนุปรับปีอาศัยฐานเติบเนียงดังแถววิ่งคือจิปเตกุมารพิบระบอกเนียงดำบงเนียงปะเดซัดโดยเนียงคลายอัดตะการแต่กลอยมกเอลิสก็ยุลพร้อมช่วยให้บ้านจะจิ้งเต่าจมูกคร่อมระบาดปุกกอดเป็นมาดอกเตจารบอเนียงให้สดับการเรียบรอบระบาดจับเตะทำไมได้ชมุทเทดรูดมกปุกเก้ก็จับดำฝึกการเสือบองเก็บเตะนู่บรรทบมกเอลิสบ้านรุกขึ้นกินใจระบาดคริสเตียนได้จีระบาดโอนเพราะระบาดเนียงปนใต้วิ่งกับบานบัตเตอร์วิงบันต่อปีนิ่งชูประเทศนั่งบินยินสไลมันเนี่ยเอลิสบันปรับตะเกิดฐานนิ่งทลอบบันเคยบินยินนุกก้าปีนิ่งนกขมิ้นโดยขณีบันต่อปีการจูบจมูกนั่งบินยินขมอยนุชีเลือกบันต่อมอกเอลิสบันรถเพียคลุ้นเจงปีประเทศโดยคล้ายกาวีดอมมวยเตี้ยปีอปกระบานิ่งหายนิ่งกับบานบ่าวบางโอนปลอนิ่งเจ้าจมูกอปกระบานิ่งได้โดยขมอยโจนุเนื้อปรึกบันต่อเอลิสเปกหนึ่งทักเกอร์บ้านจุบจิมวยเมลิซาหนึ่งเอโมเกนได้จิกโกนไซบรอห์มเนตเดลเอลิสกอลเนตถึงออกนี่ไอสัตตีโลเมอร์ทาจีโนนะบ่าปุ๊กเก้คือจิกโกนไซระบอคริสเตียนโอนโปรดระบอเอลิสให้คริสเตียนเอาแต่ขั้งหนึ่งเอลิสได้บอกบังกวาดเจ้าโดยนิ่งทลอปรับคริสเตียนอมปีเรื่องหล่นทดเติบทั่วไอกวาดขั้งเอลิสเนียงสังคมแทนนั้นทราบซาตุ่มเนตตุ่มนองระบาดปุกเกตียงปีเป็นบ้านเติบเอลิสบานประกอบรูปทอดในกันใจพญาตาเมลิซาโดยปรับเนียงอ้อยบังหายวิดาคริสเตียนกร้อยหมกจีรึงได้กลัวพญาปาลเอลิสถึงทักเกอร์บ้านโรคเคยบรรทุบสังกัดมุ้ยได้อาจกำบังนกขนงบรรทุบกล่อมใดเนตินูปุกเกบานนอมอ้อยเคยบินยืนระบาดสเตรมเนี่ยบรรทบมกปุกเกกับบานสไฟน์โรคสเตรย์ไวเคเมย์เหมือนเนี่ยได้กำปองชอบคุ้มมาขนมบรรทุกเงินนู
ដែលនាងគឺមិនមែនជាវិញ្ញាណខ្មោចឡើយគឺជាមនុស្សមែនតែនបន្ទាប់ពីថេតដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានដឹងពីរឿងនេះគាត់បានបើកការវាយប្រហារចូលបន្ទប់ហើយបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកចាប់ចម្រិតស្ត្រីនោះថេតបានចាក់សោពួកគេហើយព្យាយាមសម្លាប់ស្ពេកដើម្បីបំបាត់មាត់ដោយមានការវាយប្រតប់គ្នាខ្លាំងស្ពេកបានសម្លាប់ថេតក្នុងន័យការពារខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសចេញពីផ្ទះកើតហេតុគ្រីស្ទៀននិងកូនស្រីរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរកកញ្ចែប៉ុន្តែមេលីសាវិញបែរជាដើរទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីទៅវិញនៅទីនោះនាងបានឃើញដៃចម្លែកម្យ៉ាងបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដោយបិសាចដែលបានចូលខ្លួនអេលីសកាលពីអតីតកាលនោះហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Key Face Key Face បានធ្វើការឡងហើយធ្វើឲ្យនាងរងគ្រោះដល់ចិត្តស្លាប់ដោយវិញ្ញាណរបស់នាងឥឡូវនេះត្រូវបានជាប់នៅក្នុងពិភពនៃវិញ្ញាណខ្មោចដែលហៅថា The Further ដោយព្យាយាមជួយសង្គ្រោះ Melissa Elise បានដើររកផ្ទះខ្មោចនោះនៅបន្ទប់សម្ងាត់នឹងបានរកឃើញវ៉ាលីលាក់សាកសពនឹងផ្ទុករបស់របរជាច្រើនទៀតរបស់ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងរួមទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលនាងបានឃើញកាលពីនៅក្មេងទៀតផងអេលីសដឹងថាដូចជាថេតដែរឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Geral ក៏បានចាប់ចម្រិតស្ត្រីហើយឃុំពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះស្ត្រីដែលនាងបានឃើញកាលពីទូចនោះគឺនាងឈ្មោះ Anna ដែលជាមនុស្សពិតកាលពីនាងនៅក្មេងហើយក្រោយមកត្រូវបានសម្លាប់ដោយឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Geralភ្លាមភ្លាមនោះអេលីសត្រូវបានវាយប្រហារដោយ Key Face ហើយវិញ្ញាណរបស់នាងត្រូវបានគេនាំយកទៅ The Further ទៀតនិយាយមកដល់ Imogen ដែលជាកូនស្រីរបស់ Christian វិញនាងមានសមត្ថភាពពិសេសដោយអេលីសដែរដោយនាងបានបញ្ជូនខ្លួននាងទៅកាន់ The Further ដោយមានជំនួយពី Specs និង Tiger នាងត្រូវបាននាំដោយខ្មោចរបស់ Anna ចូលទៅក្នុងអាណាចក្រមួយដែល Key Face កំពុងកាន់ការប្រឹងទាំងអស់ដែលវាបានឆក់រួមទាំងវិញ្ញាណរបស់ Melissa និង Elise ផងដែរ Elise ដឹងថា Key Face បានគ្រប់គ្រង Geral និង Ted ហើយវិញ្ញាណបិសាចនោះរស់នៅបានដោយសារតែការភ័យខ្លាចនិងការស្អប់ដែលបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនោះKeyface ព្យាយាមបង្ខំអេលីសឲ្យធ្វើបាបវិញ្ញាណរបស់ឪពុកនាងដែលជាការសងសឹកចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើដាក់នាងកាលពីនាងនៅក្មេងអេលីសចាប់ផ្ដើមវាយ Geral ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយ Imogen ហើយបដិសេធមិនចិញ្ចឹមវិញ្ញាណ Keyface ដោយសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមនោះទៀតទេ Keyface ក៏បានវាយប្រហារអេលីសប៉ុន្តែ Geral ជាឪពុកបានជួយសង្គ្រោះនាងមុនដែលពេលគាត់ត្រូវបានចាក់ដោយ Keyface ដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់គាត់រលាយបាត់បាទនេះគឺជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនក្រោយពេលដែលគាត់លែងបានកាន់កាប់ដោយខ្មោចគាត់នៅតែស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ហើយគាត់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីកូនរបស់គាត់ Keyface បានចាក់ស្មលីសាដែលបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមស្លាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចវាព្យាយាមកាន់កាប់ប្រលឹងអេលីសដោយធ្វើការវាយប្រហារមួយទៀតបន្ទាប់មក Imogen បានបោះកញ្ចែឲ្យអេលីសហើយនាងក៏បានផ្លុំកញ្ចែរបស់គ្រីស្ទៀននោះភ្លាមៗនោះវិញ្ញាណខ្មោចរបស់ម្ដាយអេលីឈ្មោះអដារីក៏បានមកដល់ហើយក៏បានដេញវិញ្ញាណខ្មោចអាក្រក់នោះចេញរីអេមីលីសាដែលកំពុងតែស្លាប់នោះពួកគេបានដើររកផ្លូវទៅរកខ្លួនប្រាណរបស់នាងនៅក្នុង The Further នោះតែដំបូងពួកគេបើកទ្វារខុសហើយឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដាល់តុនឡាំបឺតកំពុងតែឡើងកាំជណ្ដើរបាទអញ្ចឹងត្រង់ផ្នែកនេះគឺវាតាក់ទងនឹង Insidious Chapter 1ដែលគាត់បើកមកឃើញដាល់តុនគាត់កំពុងតែឡើងជណ្ដើរដោយដឹងថាពួកគេបើកទ្វារខុសពួកគេទុកទ្វារនោះចំហបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅបើកទ្វារបន្ទាប់ទៀតហើយក៏រកឃើញផ្លូវទៅកន្លែង Melissa វិញ្ញាណរបស់ Melissa បានត្រឡប់មករាងកាយរបស់នាងវិញនៅក្នុងពិភពលោកពិតដែល Elise បានជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងអេលីសនិយាយជាមួយវិញ្ញាណរបស់ម្ដាយនាងដោយក្តីនឹករលឹកហើយបន្ទាប់មកក៏នាងនិយាយលាគ្នាអេលីសនិងអ៊ីម៉ូហ្គែនបានវិលត្រឡប់មកពិភពពិតហើយជួបជុំគ្នាជាមួយមេលីសានិងគ្រីស្ទៀនគ្រីស្ទៀនប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏បានអភ័យទោសឲ្យអេលីសហើយនាងផ្ដល់គាត់នូវកាដូមួយដែលជាកញ្ចែនោះ
บนต่อไปเรื่องนี้บานจับมูดิยะนกนุ่มดมในระบอเอลิสนิ่งมินกระไดสบันอมบิดดัลตันนั่งใบไซด์ได้มินมกกระหอมนิ่งพเนี่ยหายตัวตัวกาเต้พิสตรีมเนชมูลอร์เรนเอลิสทลอบบานจุยโกนปลอระบอสตรีมเนนู่ตั้งปีประมาณชนะมนให้เอลนี่จางปลอระบอนิ่งชมูดาลตันนุกก็เต้ากาจมหนุยโดยขณีได้เอลิสบานยุลปลอมจุยขนมการในนี้โดยขณีបាទបន្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់នៃរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់សាច់រឿងបានច្បាស់ជាងមុនហើយបើសិនជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ទេអាចខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា